สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับม่อนค่ะอันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสั่งซื้อโปรแกรมพินปักชื่อ 4.0 อย่างแรกเลยที่เราต้องใช้ก็คืออีเมลนะคะอันดับต่อมาจะต้องมี Facebook ก็2 อย่างนี้ค่อนข้างจำเป็นนะคะอีเมลเนี่ยจะมีเอาไว้ในการรับส่งไฟล์แล้วก็ลิงก์ที่เอาไว้ให้กับลูกค้าได้ดาวน์โหลดตัวโปรแกรมนี้เราจะไม่ได้มีแบบส่งเป็นบล็อกเป็นกล่องแบบเดิมแล้วเราจะส่งให้ทางอีเมลเพื่อให้ลูกค้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งกับตัวคอมพิวเตอร์เองเลยในส่วนของ Facebook ให้ระบบเนี่ยรู้ว่าตัวลูกค้าที่สั่งซื้อเนี่ยเป็นใครมีตัวตนจริงๆนะไม่ใช่ว่าแบบเป็นบอทมาซื้อหรืออะไรแบบนี้ก็ที่สำคัญนะคะ Facebook เนี่ยจะคอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับพวกโปรแกรมงานปักของเรามีอะไรอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่หรือมีลายใหม่ๆนะคะตรงนี้เราก็จะได้อัปเดตก่อนใครนะคะสำหรับขั้นตอนแรกในการสั่งซื้อเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปสมัครอีเมลกันก่อนนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันที่สมัครอีเมลกันก่อนโอเคสมัครอีเมลนะคะอันดับแรกเลยเราก็เซิร์ชเว็บที่ต้องการจะสมัครเป็นอีเมลพอเข้ามาแล้วให้กดเป็นอันแรกนะคะสร้างบัญชี Gmail จากนั้นนะคะกดคำว่าสร้างบัญชีโอเคเดี๋ยวเราจะลองใส่ชื่อลงไปดูก่อนเป็นชื่อสมมตินะคะพิมพ์ในสกุลวันนี้เราจะเปิดร้านจับปักกันนะคะปักชื่อต่อมาใช่รหัสผ่านนะคะรหัสผ่านตรงนี้เนี่ยใส่อะไรก็ได้ขออย่างเดียวให้เราจำได้นะคะโอเคพอเรากรอกชื่อนามสกุลชื่อผู้ใช้นะคะแล้วก็รหัสผ่านแล้วเรียบร้อยให้เรากดถัดไปนะคะพอถัดไปเสร็จมันจะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์นะคะก็ใส่เบอร์มือถือของเรานะคะก็บรรทัดต่อมาถ้าหลังจากมีเป็นหมายเลขโทรศัพท์นะคะมันจะมีให้กรอกที่อยู่อีเมลสำรองตรงนี้ถ้าใครไม่เคยมีอีเมลก็ไม่ต้องกรอกก็ได้นะคะเพราะเขาบอกว่าไม่บังคับแต่ถ้าใครมีก็ใส่ลงไปก็ได้ก็ถ้าไม่มีก็ข้ามมานะคะเป็นวันเดือนปีเกิดก็ใส่วันเกิดนะคะเพศนะคะใส่เพศเลยก็ได้ก็คือจะกำหนดเองหรือว่าจะเป็นแบบไม่ต้องการตอบก็ได้ได้หมดเลยนะคะจากนั้นเขาจะให้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์มันจะมีข้อความเข้าใน SMSเป็นตัวเลขประมาณ6หลักนะคะตัวเลขตรงนี้ไม่เหมือนกันนะเอาของอันนี้ไปใส่ไม่ได้นะคะจากนั้นกดยืนยันค่ะพอยืนยันเสร็จคือเหมือน Google เขาแบบถามแล้วว่าอนุญาตให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์เนี้ยเพื่อประโยชน์อื่นๆไหมถ้าเราอนุญาตนะคะแล้วก็กดโอเคแต่ถ้าไม่เราก็กดข้ามนะคะจากนั้นหน้านี้เขาจะแจ้งความเป็นส่วนตัวแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆนะคะเป็นเหมือนกดเราก็อ่านนิดนึงแล้วเราก็กดยอมรับนะคะเย้ก็ได้อีเมลแล้วใช่เราก็จะได้อีเมลแล้วนะคะแต่ทีนี้เราต้องการจะใช้เป็นอีเมลค่ะให้เรามากดตรงนี้เลือกเป็นคำว่าอีเมล Gmail นะคะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ขึ้นว่ายินดีต้อนรับนะคะกดต่อไปแล้วก็เขาจะให้เลือกมุมมองก็เลือกที่เราชอบแล้วกดตกลงค่ะเราไปซื้อโปรแกรมพิมพ์ปักชื่อ 4.0 แล้วเวลาเจ้าหน้าที่ส่งตัวลงโปรแกรมให้อ่ะค่ะเขาก็จะส่งมาในนี้โอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับการสมัครอีเมลเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะสมัคร Facebook กันโอเค